นโซเชียลแชร์ว่าช็อกหนัก14ตำแหน่งสิวขึ้นบอกว่าเราเป็นโรคอะไรทั้งโรคที่กระเพาะตับไตลำไส้และรังไข่หืมชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์หัวหน้าสาขาตัจจวิทยาหรือหน่วยผิวหนังคณะแพทยศาสตร์จุฬาครับจุดที่สิวขึ้นนี่บ่งบอกโรคร้ายได้จริงเหรอครับผมจะไม่ใช่อ่ะเรื่องสิวบนหน้าเนี่ยนะครับว่าเป็นขึ้นตรงไหนแล้วจะบอกว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยคงจะค่อนข้างยากสิวกับหลายๆอวัยวะมันไม่เกี่ยวกันสิวส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากว่าเป็นโรคกระเพาะโรคตับแล้วมาโผล่เป็นสิวส่วนใหญ่เป็นสิวธรรมชาติที่ต้องกังวลข้อมูลตรงนี้ทำให้คนตกใจว่าพอเป็นสิวแล้วต้องหาโรคอะไรที่มันซ่อนอยู่ไหมแต่ก็มีบางโรคที่สิวเป็นสัญญาณเตือนปลายทางว่าได้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนที่พบมากคือซิสต์ในรังไข่ถ้าหากว่ามีสิวแถวๆขากรรไกรในผู้หญิงซึ่งรอบเดือนไม่ปกติต้องระวังซิสต์ในรังไข่อันนี้เจอบ่อยพอสมควรสิวเป็นปลายเหตุและยังมีโรคอื่นๆที่พบได้ไม่บ่อยอย่างเช่นถ้าเป็นสิวในผู้ชายอายุน้อยๆแล้วมีไข้ด้วยมีปวดกระดูกมีตุ่มหนองขึ้นด้วยที่อื่นๆพวกนี้ต้องระวังเป็นโรคที่มีการอักเสบเกิดขึ้นมากๆในร่างกายเราอีกกลุ่มนึงก็คือพวกที่อยู่ดีๆแล้วมีการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติอันนี้เกิดได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่โรคพวกนี้เป็นโรคที่เจอน้อยมากแล้วส่วนต่างๆของใบหน้าที่เขาตีเส้นแบ่งนี่บ่งบอกอะไรไหมครับก็คงเป็นความพยายามแบ่งตามลักษณะของที่เราเรียกว่า cosmetic zone แต่ในส่วนของการเกิดสิวแล้วเนี่ยบริเวณเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวแยกเขาแชร์ว่าสิวแต่ละส่วนของใบหน้ามาจากปัจจัยเหตุที่ต่างกันช่วงที่มีความเครียดเยอะๆเนี่ยสิวมาทั้งนั้นแหละแล้วมักจะมาทั่วๆหน้าสิวในแต่ละคนมันมีความหลากหลายกันแต่ไม่ถึงกับว่ากินเหล้าสิวจะเหอตรงนี้สูบบุหรี่สิวจะไปเหอตรงนั้นหรืออดนอนสิวจะไปเหอตรงนั้นด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยไม่มีผลแน่นอนสิวบางคนก็จะขึ้นแถวๆหน้าผากเยอะกลับไปย้อนดูบางทีเกี่ยวข้องกับทรงผมแล้วที่เชื่อว่าการอักเสบที่จมูกอาจจะเป็นอันตรายได้ล่ะครับมีเค้าความจริงจริงๆมันคือตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ที่การติดเชื้อที่รุนแรงมันสามารถลามเข้าไปสู่เส้นเลือดลึกๆได้แต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นแทบจะไม่เกิดแล้วแล้วเราก็มักจะไม่ปล่อยให้การอักเสบมันรุนแรงขนาดที่ลามเข้าเลือดเข้าไปสู่สมองอะไรได้ดังนั้นเมื่อเป็นสิวไม่ต้องกังวลใหญ่โตแค่รักษาเพื่อไม่ให้เกิดแผลเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันจะดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ยังไม่สามารถแก้แผลเป็นให้กลับมาปกติหน้าเรียบเหมือนก่อนจะเป็นสิวได้ทั้งตอนที่เป็นวัยรุ่นและเป็นสิวธรรมชาติเนี่ยก็อดทนนิดนึงยอมใช้เวลาทายาหรือรับทานยาก็จะคุ้มค่ากว่าและที่สำคัญอย่าบีบสิวพวกเรากลัวเสมอก็คือการบีบสิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าตัวบีบเองคือการบีบสิวทั้งหลายไม่แนะนำทั้งสิ้นเพราะทำให้การอักเสบมันลุกลามได้การรักษาสิวก็ควรจะต้องรักษาโดยระดับความแรงถ้าน้อยๆก็รักษาเองได้แต่ไม่ควรบีบสิวดังนั้นสรุปแล้วเรื่องตำแหน่งสิวบ่งบอกโรคนี่เป็นยังไงครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับไม่ควรจะแชร์ต่อแต่สิวบางบริเวณเช่นสิวแถวขากรรไกรในผู้หญิงที่รุนแรงมีรอบเดือนผิดปกติทำให้ต้องคิดถึงว่ามีซิสต์ในรังไข่อันนี้เป็นเรื่องจริงรักษาทุกโรคอย่างถูกวิธีแต่จะให้ดีก็ป้องกันให้เต็มที่ไว้ก่อนนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ส่งต่ออะไรโดยไม่ตรวจสอบให้ดีระวังมีคนเดือดร้อนครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ Caltech Techron